สวัสดีครับผมไบวิชรวิทย์นะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับโว๊กและนี่คือเกมถามปุ๊บตอบปั๊บครับถามคุณไบเด็กผู้ชายครับแฟนคลับแฟนคลับน่ารักครับแฟชั่นแฟชั่นตามโอกาสครับเสียงเพลงเสียงเพลงขาดไม่ได้ครับผู้จัดการส่วนตัวผู้จัดการส่วนตัวใจดีครับทีม MTV ครับทีม MTV บ้านครับซีรีส์ไทยซีรีส์ไทยพวกเราคู่กันครับเจนี่ปานังเจนี่ปานังพี่สาวที่น่ารักครับโตแล้วทำอะไรก็ได้ครับไม่รู้เหมือนกันก็ในใจครับโรนัลโดไอดอลครับโบอยากขึ้นโปอีกครับอันนี้บอกใครเป็นพิเศษหรือเปล่าพี่ฟอร์ดครับผมบอกถูกคนไหมครับเนี่ยวินน้องรักครับอินสตาแกรมขายไม่ได้แมวรักอะติดอะเป็นทาสครับเป็นทาสแมวครับความรักมีก็ดีครับความรักให้ดูคติไม่วุ่นวายครับอาหารญี่ปุ่น the best ครับกีตาร์ครับเล่นแต่เด็กครับร้องเพลงชอบครับซีรีส์เกาหลี private life ป่ะ private life ที่เป็นเกี่ยวกับนักต้มตุ๋นสนุกดีครับซูเปอร์ฮีโร่แบทแมนครับคําว่าแม่ครับแม่ครับรักนะจ๊ะ เขาก็เพลงเพิ่งปล่อยไปได้ประมาณเดือนกว่าๆแล้วครับชื่อเพลง Move ไปไหนครับผมก็ได้นีนมาเล่นเป็นนางเอก MV ด้วยครับก็เป็นเพลงที่เหมือนจะเป็นเพลงที่ไม่ใช่เพลงประกอบละครแล้วก็เป็นเพลงที่ร้องคนเดียวเพลงแรกด้วยครับ Move ไปไหนครับผมแล้วเพลงมีความหมายยังไงบ้างเพลงนี้จริงๆได้พี่แอมมาช่วยแต่งครับก็คือเพลงมันจะพูดถึงว่าเหมือนคนสักคนนึงที่อาจจะมีความทรงจำดีๆแล้วมันไม่อยู่อีกแล้วแต่ว่าเราก็แค่รู้สึกว่าเรายังแฮปปี้ที่จะคิดถึงมันเรายังอยากอยู่ตรงนั้นอยู่ประมาณว่าแบบจะให้มูฟไปไหนอ่ะก็แบบยังใจยังอยู่ตรงนั้นแล้วเราจะให้มูฟไปไหนอะไรเงี้ยครับก็เป็นเพลงเศร้าแต่ไม่ได้เศร้ามากขนาดนั้นครับเห็นว่าจะมีคอนเสิร์ตในโปรเจกต์ด้วยครับผมก็เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตครับผมแล้วก็จะได้มาเจอกับพวกเราทั้ง9คนด้วยส่วนความพิเศษเป็นยังไงผมว่าเดี๋ยวไปเจอกันในคอนเสิร์ตเลยดีกว่าครับมูฟแต่งมาปีนึงเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเปลี่ยนหลายอย่างครับก็อย่างเช่นการทำงานก็งานเยอะขึ้นครับงานเยอะขึ้นแบบชัดเจนเลยแล้วก็มีอาจจะมีเวลาส่วนตัวน้อยลงอาจจะได้เล่นเกมน้อยลงได้เจอเพื่อนน้อยลงแต่ก็แฮปปี้ครับกำลังเอนจอยกับการทำงานครับเวลาทำงานร่วมกับกลุ่มคนอื่นเป็นยังไงบ้างครับตื่นเต้นครับจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแบบอยู่วงการมานานและเก่งรู้สึกว่าแบบเวลาบางทีไปทำงานกับพี่ๆหรือเจอที่เป็นแบบแสดงท่านอื่นก็ยังเกรงๆอยู่ครับแต่ก็แบบพยายามเรียนรู้อยู่ครับโปรเจกต์ในอนาคตที่เราอยากทำที่เราครับคงจะเป็นอัลบั้มเพลงสากลสักอัลบั้มหนึ่งนะครับแบบที่แบบว่าอาจจะเป็นเพลงภาษาอังกฤษหมดเลยอะไรครับคิดไว้ไกลๆมากๆเหมือนกันครับอยากจะลองทำดูครับจะมีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนคลับหรือเปล่าครับผมก็ฝากผลงานด้วยนะครับเอาเป็นผลงานที่ปล่อยไปก่อนแล้วกันนะครับก็มี Project Boys Don't Cry นะครับเพลง Move ไปไหนครับผมก็ฟังได้ทาง GMMTV Record นะครับแล้วก็คิดว่าภายในสิ้นปีนี้น่าจะได้ดูกันครับผม F4 Thailand ครับแล้วผมเป็นไทม์ครับแล้วก็ฝากอีก3คนด้วยแล้วก็ฝากนางเอกผมด้วยครับน้องตู้ครับและสุดท้ายนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมไบวิชรวิทย์ครับใน Vogue Thailand ครับผมกด Subscribe ด้วยนะครับ